บทเพลงที่ไพเราะเหล่านี้นะคะเชื่อแน่ว่ายังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเราท่านๆมาโดยตลอดนะคะและเจ้าของบทเพลงก็คือวงดนตรี The Impossible ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวงดนตรีอมตะจริงๆนะคะและในวันนี้นะคะหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีวงนี้นะคะก็ให้เกียรติกับรายการมากระพริบเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังกันคุณเศรษฐาศิระฉายาค่ะถ้าเกิดเรามาเริ่มต้นกันที่ตรงวงดนตรี Impossible เนี่ยนะครับวงที่มีชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นวงขึ้นมาได้ยังไงครับเปิดภาพที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้โหค่ะเริ่มเห็นภาพถนนเพชรบุรีมาเปิดภาพกว้างเลยนะครับกว้างถนนสายนั้นคลาคล่ำไปด้วยนักเที่ยวทั้งต่างประเทศและคนโลเคอลท้องถิ่นท้องถิ่นแถวนั้นคนแถวนั้นครับมีหนุ่มคนหนึ่งลักษณะบอกว่าต่อไปหัวจะเถิกมากเข้าใจแล้วค่ะครับเดินสเปซสปายอยู่ปรากฏตกงานมาตกงานมาจากที่อื่นครับไม่มีงานทำแล้วครับเดินปอกแปดปอกแปดมาก็มีนายหนุ่มอีกนายหนึ่งครับหัวหยิกกล้องมาเลยย่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาปรึดมาถึงมาจอดอ้าวพี่เป็นไรมาทำไมเนี่ยบอกก็เนี่ยตกงานก็มาเดินเออผมก็ตกเหมือนกันตกกับตกเจอกันเขาก็ตกเหมือนกันก็เลยตกกับตกก็มาคุยกันว่าเออถ้าเราจะมารวมวงกันคือตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดว่าถ้าเรามารวมกันแล้วตั้งเป็นวงขึ้นมามาหางานแถวเนี้ยคือเมื่อก่อนที่ผมจะหางานทำอยู่แถวต่างจังหวัดคือต่างคนต่างเป็นนักดนตรีอยู่แล้วที่ตกงานมาทั้งนั้นครับที่เจอกัน 4-5 คนรวมแล้วเร็วมากถ้าตัดไปเพราะเป็น 4-5 คนมาประชุมกันว่าจะตั้งวงก็ทำไงพอรวบรวมคนได้เครื่องมือไม่มีก็ต้องเข้าไปหาที่บาร์เราก็บากหน้าเข้าไปที่บาร์แห่งนึงชื่อ Holiday Garden พอเข้าไปผมก็ไปขอความกรุณาจากเขาบอกขอให้เราได้เล่นที่นี่โดยซื้อเครื่องให้เราก่อนแล้วเราก็จะเล่นไปผ่อนใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยเขาให้เล่นเราก็เลยเล่นอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วตั้งเป็นวงดนตรีเรียงคะตอนเป็นวงเลย Impossible เลยเป็น Holiday J 3ตามชื่อบาร์เขาแต่จะไปอยู่ๆเขาอุตส่าห์ซื้อเครื่องให้เราจะไปตั้งชื่อแยกออกไปไม่ได้ต้องHoliday J 3ครับแล้วเจคืออะไรฮะเจคือจุ่นชื่อเจ้าของบาร์แล้ว3นะคะไหนอ่ะแล้ว3ก็มีพี่น้อง3คนผมก็เลยจะว่าอยู่เลยว่าต้องจุ่นทั้ง3พี่น้องแน่ๆเลยเนี่ยชื่อที่คุณจุ่นเป็นเจ้าของบาร์เนี่ยทีนี้ผมยังนึกถึงความกรุณาเขาที่ทำให้เราได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับแล้วตอนที่เป็น Holiday J 3เนี่ยเล่นเพลงอะไรบ้างคะแรกๆนี่เข้าไปแล้วจะเล่นเพลงสากลอย่างเดียวตลอดเลยครับตลอดเลยจนกระทั่งเขามีข่าวว่าจะไปประกวดมีการประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทานนะครับเราก็คิดว่าจะกระเสือกกระสนเข้าไปฮอลลีเดย์เจสามนี่แหละจะขึ้นไปประกวดกับเขาแต่ต้องขอเปลี่ยนชื่อขอเปลี่ยนสักนิดนึงก็เลยเป็นผมก็เลยตั้งว่าเอา impossible กันแล้วกันทำไมครับคือตอนนั้นมันมีหนังการ์ตูนเรื่องนึงแล้วในตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นพวกเล่นดนตรีเหมือนกันแล้วชื่อ The Impossible ผมว่าเอานี่แล้วนะเผื่อคนก็จะจำชื่อนี้แล้วมาพาดพิงไปถึงชื่อเราได้บ้างเป็นการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนค่ะก็ประกวดชนะนะคะได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่าวงดนตรีสตริงคอมโบถ้วยพระราชทานเป็นแชมป์สตริงคอมโบถ้วยพระราชทานประเภทอาชีพไม่ต้องบอกเป็นการเล่นอาชีพประเภทอาชีพครับแต่ไม่ใช่ปีเดียวที่ชนะครับ3ปี3ปีซ้อนเลยนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นแหละคะหลังจากนั้นนะฮะก็พี่เปียกโปสเตอร์ก็ชวนให้ไปทำเพลงประกอบภาพยนตร์ครับเรื่องโทนก็เลยเกิดเพลงชื่นรักขึ้นมาก็ทำให้วงดนตรีของเราก็เปลี่ยนรูปแบบครับจากที่เล่นเพลงสากลอย่างเดียวเนี่ยก็มามีเพลงไทยบ้างจากนั้นมารู้สึกอย่างหนังแทบทุกเรื่องมักจะมีเพลงของอิมเข้าไปประกอบอ๋อแต่ว่าไม่ได้รวมเป็นแผ่นรวมเป็นแผ่นของอิมแผ่นเสียงแผ่นแรกเลยที่ออกเนี่ยนะครับคือเพลงถ้าฉันมีสิบหน้าอ๋อค่ะนั่นเป็นเพลงแรกแล้วก็โด่งดังมากด้วยเป็นไปไม่ได้ครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเชื้อเชิญเพื่อนบางคนที่เราจะเชื้อเชิญได้ของคุณเศรษฐามาด้วยค่ะคือนอกเหนือจากจะเชิญมาแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนของคุณเศรษฐาก็ยังบอกว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่มีความหมายมากอยากจะร้องให้คุณเศรษฐาฟังแล้วก็พริบไปถึงความหลังที่ร้องเพลงในวงเอาละค่ะงั้นฟังข่าวลองฟังเพลงนี้ดูนะคะแล้วคุณเศรษฐาจะนึกออกว่าอะไรเป็นอะไรเชิญค่ะเป็นไงครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ได้ยินนิดเดียวก็แรกผมก็ทราบทันทีว่าเป็นเพลงอะไรเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมถ้าจะพูดถึงว่าเวลาไปร้องเพลงตามที่ได้รับเชิญอะไรเนี่ยผมจะร้องเพลงนี้มากที่สุดแล้วบ่อยที่สุดแล้วคนร้องนะครับเสียงของพี่ไหนจำได้ไหมครั
ได้ครับจะเริ่มเห็นโดนแล้วครับบวมนั่งบวมๆอยู่นั่นคุณปฏิสงฆ์แล้วนึกไม่ถึงครับนึกไม่ถึงจะนั่งดีไหมครับโอ้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตื้นตันนะกันอีกนะครับครับขอบคุณมากครับเป็นที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับค่ะทำไมเพลงนี้ถึงมีความหมายมากล่ะคะเพลงนี้เป็นเพลงนึงนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงเรามากครับนะครับเป็นเพลงที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าไปไหนผมก็ร้องเพลงนี้เป็นประจำเลยก็มีภาพยนตร์เรื่องสวนสนสวนสนครับเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับคุณวินัยเนี่ยจำได้มีอยู่เพลงนึงโอ้ยสาวๆกรี๊ดมากน้องๆทั้งหลายจะคอยคอยน้องใครครับอ๋อพี่จินเลยคุณวินัยจะมาสิแหมพูดถึงสาวๆแล้วเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะน้อยใจสาวๆกรี๊ดคุณเศรษฐาเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคุณเศรษฐาประทับใจเพลงไหนที่สาวๆกรี๊ดกันมากประทับใจมากที่สุดเป็นเพลงแรกที่ผมร้องรื่นรมสมอุรากรี๊ดแล้วประทินร้องบ้างหรือเปล่าครับในผลงานของ Impossible เนี่ยมีเหมือนกันฮะร้องบ้างแต่ว่าพวกประสานคือเวลาที่เพลงไหนที่เขาไม่อยากร้องคุณเศรษฐาเขาไม่อยากร้องก็โยนมาเช่นอะไรครับส
มราชจะเป็นพวกเพลงหมู่ที่เราเป็นหมู่หมู่เนี่ยนะค่ะแล้วตัวคุณประจินเองประทับใจเพลงไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่มีนะผมชอบทุกเพลงที่ทำคือถ้าคนอื่นทำก็ไม่ชอบค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงเพลงของคณะ The Impossible แล้วเราเอามาเล่นกันตลอดตอนนี้นะคะก็คงจะไม่จบประคืนนี้คืนนี้ไม่มีทางจบแน่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มีภาพเก่าๆของวงดนตรี The Impossible มาให้คะคุณจะประจานผมถึงขนาดนั้นใช่เหรอทำไมล่ะภาพเก่าๆก็ดีผมเคยไปพลิกดูกันโอ้โหดูไม่ได้เลยของมันมากเป็นภาพสักประมาณ20ปีได้มั้งคะผมน่าเกลียดที่สุดในวงเลยนะว่าเรามาชมกันเลยนะคะว่าน่าเกลียดจริงหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมมาชมกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นใครบ้างเป็นปกอัลบั้มนี่แหละครับนี่คุณเสร็จก็หล่อนี่คะหล่อดอกหรือเปล่าคุณหล่อไม่เสร็จเลยครับเนี่ยหล่อจริงๆค่ะหน้ายังอ้ออยู่เลยตอนนั้นอายุประมาณ20ต้องดูคนนี้ครับคุณวินัยนี่ครับคุณวินัยนั้นไม่เหมือนนะนี่เป็นตอนรุ่นแรกๆจริงๆพอต่อมานี่ผมจะเริ่มฟูไม่ทราบถูกฟูมากไปดูฟุตบอลแล้วรถหายฮะตกใจค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะออกมาฮะออกมารถหายไปตกใจผมฟูไม่คืนที่เลยคนนี้คือคุณสิทธิพรอมรพันธ์แล้วก็มาคุณประจีนเลยครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นอกจากจะงอกบ้างป่าปลายค่ะและท่านนี้คุณพี่ชัยทองเนียมครับทีนี้ก็ยังเล่นดนตรีอยู่ครับและนี่คือคุณอนุสรมือกลองครับผมไม่ทราบว่าเขามองเห็นได้ยังไงผมมาบังค่ะนี่เรียงกันทุกคนเลยเก๋มากต้องตั้งท่าให้เหมือนกันนะฮะข่อยห้างด้านเดียวกันหมดเลยจะเป็นแฟชั่นนิยมสมัยก่อนทำอะไรต้องทำเหมือนกันจะยืนต้องเหมือนกันผมว่าดูเดี๋ยวนี้เชยเชยบอกตรงๆเลยนะเชยจริงค่ะนั่นก็เป็นภาพเก่าๆของวงดนตรีคณะ The Impossible นะคะซึ่งเราก็นำมากระพริบให้ชมกันนะคะจะได้เห็นว่าภาพสมัยก่อนเป็นยังไงนะคะค่ะพอประมาณเสียเลยผมจะดูดีออกนะคะค่ะพอประมาณปี2520นะคะวงก็แยกย้ายจากกันไปอันนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรคะคือจริงๆแล้วนะครับพวกเราเล่นดนตรีมาด้วยกัน10กว่าปีนะครับอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีมาถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยบางคนก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพบางคนก็อยากจะฝังรกรากอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยทุกคนก็คิดว่าทุกคนยังมีทางไปถ้าเราเลิกกันตอนนั้นนะครับมีโอกาสที่ดีที่ต่างคนต่างจะไปประกอบอาชีพตามที่ตัวเองชอบหรือตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของวงเนี่ยจะยั่งยืนอยู่ต่อไปครับนะดีกว่าที่เราจะเล่นกันจนกระทั่งงำเหงื่อแล้วไม่มีใครฟังแล้วนะครับก็จะทำให้ชื่อเสียงที่เราทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยหายไปอย่างน่าเสียดายแล้วได้ผลนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ยังมีความชื่นใจว่าไปที่ไหนคนทั่วๆไปหรือแม้แต่นักดนตรีรุ่นน้องๆเนี่ยก็ยังให้ความชื่นชมกับผลงานที่เราเคยทำเอาไว้